สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์จะมาพูดถึงสกินแคร์ที่ใช้หมดแล้วในเดือนมกราคมค่ะก็มีทั้งหมด3 4 5 6 7 8ตัวนะคะก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นยาสีฟันก็เป็นฟูออคาริลกรีนทีเหมือนเดิมนะคะก็เป็นหลอดที่2เนาะหลังจากที่ใช้หมดแล้วเทปที่แล้วนะคะก็เป็นแบบนี้กรีนทีไปซื้อหลอดใหม่มาแล้วนะคะแต่ว่าอันนั้นจะเป็นกรีนทีผสมอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสูตรเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าชอบสูตรเดิมมากกว่านะคะชิ้นถัดมาก็เป็นตัวนี้ค่ะเป็นเดอร์มาพอนนะคะเป็นครีมอาบน้ำก็อันนี้ซื้อมาเพราะขวดนี้นะคะคือจะลองใช้อันนี้ไงตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็เป็นเดอร์มาพอนะคะเป็นโลชั่นเบบี้โลชั่นที่แบบใน Twitter เคลมกันหนักมากว่าหอมมากนะคะใช้แล้วผิวนุ่มผิวหอมอะไรเงี้ยซึ่งก็จริงค่ะใช้แล้วหอมมากๆคือพอจะใช้ตัวนี้เมย์ก็เลยไปซื้อครีมอาบน้ำมาลองด้วยนะคะแล้วด้วยความที่ตัวนี้ซื้อมาเยอะมากเนื่องจากมันซื้อ1แถม1เราซื้อมาทั้งหมดประมาณ3แพ็คก็เลยซื้ออันนี้มาด้วยแล้วก็แบบต้องไปซื้อซองเติมมาเพื่อใช้คู่กันอะไรเงี้ยก็ตอนนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้แล้วผิวนุ่มผิวหอมแล้วก็อาบน้ำได้เหมือนสะอาดนะคะแบบเหมือนใช้ผลิตภัณฑ์เด็กเนาะมันก็จะฟีลแบบกลิ่นเหมือนเบบี้นิดนึงนะคะ1ตัวนะคะที่ใช้หมดแล้วก็จะเป็นของไบโอเติมนะคะ Life Plankton Essence ขวดนี้นะคะที่เมย์ทำรีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็พอนับย้อนหลังไปว่าเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็นับได้ประมาณ7เดือนค่ะทุกคนคือขวดนี้นะคะ200 ml 7เดือนผลลัพธ์ที่เมย์ใช้นะคือมันจะมีกลิ่นตุ่ๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่โอเคไม่ได้รู้สึกแย่นะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหนอะหนะคือผิวเมย์เป็นผิวแห้งอะค่ะพอมันทาลงไปมันก็เหมือนทาเอสเซนต์น้ำปกติอะค่ะก็ซึมไปนะคะช่วยให้ผิวฟูผิวแน่นขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสมานแผลสมานผิวให้นะคะทำให้ผิวแข็งแรงเนาะถัดมาเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นวิชชี่ตัวนี้ V Mineral 89นะคะก็อันนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนคือใช้คู่กับไบโอเติมไลฟ์แพงต้นนะคือมันผิวนุ่มฟูแล้วก็แบบชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนน้ำแร่เข้มข้นนะคะทุกคนก็มันจะเป็นเนื้อเจลใสๆนะคะแล้วก็ทาลงไปก็จะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะถัดมาเป็นเซรั่มเหมือนกันค่ะเป็นGarnierนะคะไรท์คอมพีทไวท์สปีดซูเปอร์เอสเซนต์ขวดนี้ใช้มาแบบไม่รู้ขวดที่เท่าไหร่แล้วคือทุกคนแบบใช้มาเยอะมากๆนะคะแต่ว่าขวดล่าสุดเนี่ยเมย์ไม่ได้ซื้อออกมาใช้กับผิวหน้าเป็นหลักนะคะเมย์ซื้อมาใช้กับผิวตัวค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเมย์อ่ะชอบอาบน้ำสระผมใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีช่วงนึงอ่ะเมย์สระผมแล้วแบบเมย์แบบเงยหลังเงยหน้าอย่างเงี้ยแล้วแบบพวกครีมนวดอะค่ะมันโดนหลังก็เป็นสิวอะไรเงี้ยพอมันเป็นสิวแล้วมันก็จะเป็นรอยใช่ไหมคะเมย์ก็เลยไปซื้อตัวเนี้ยมาทาเพื่อลดพวกรอยสิวนะคะก็ลดไปได้เหมือนที่เราใช้กับผิวหน้าเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะใช้ได้แป๊บเดียวอะเพราะว่ามันน้อยนะถ้าเทียบกับผิวตัวพื้นที่ตัวของเราอะนะคะดังนั้นก็ต้องค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะคะก็เห็นผลเหมือนกันถัดมาเป็นตัวนี้ค่ะทุกคน SK2 RNA Power Radiant New Age นะคะอันนี้เป็นไซส์ขนาดทดลองขนาดเดินทางนะคะที่เมย์ได้มาก็หมดแล้วนะคะเป็นกระปุกที่2อันนี้เป็นครีมที่เมย์เคยซื้อไปให้คุณป้าลองใช้เนาะแล้วเมย์ก็ไปแอบใช้ด้วยแล้วก็พบว่ามันทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไปตรวจผิวมาหลังจากใช้แล้วก็พบว่ามันทำให้ผิวนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ฟูขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ดูผิวเด็กขึ้นนิดนึงนะ15กรัมเมย์ใช้ได้1เดือนนะคะก็ใช้ไปหมดแล้ว2อันชิ้นสุดท้ายสำหรับเทปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Biore UV Kiss Milk นะคะเป็นครีมกันแดดสำหรับเด็กนะคะที่ไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อผิวของเรานะคะก็เป็นครีมกันแดดเนื้อแบบนุ่มๆนะคะที่เวลาเป็นเนื้อน้ำนมขาวๆที่เวลาเราทาไปกับผิวมันก็จะให้ความชุ่มชื้นได้นิดนึงเนาะแล้วก็หายไปนะคะซึมไปเลยก็ไม่ว่าเป็นอะไรที่ดีนะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบบำรุงผิวเหมือนกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ